ค่ะสวัสดีนะคะนักเรียนป .6 ทุกๆคนนะคะลูกวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับวิชาประวัติศาสตร์เรียนจำได้ไหมว่าที่ที่แล้วเนี่ยเราทำแบบฝึกหัดกันถึงไหนลูกเรายังทำไม่เสร็จใช่ไหมลูกเดี๋ยววันนี้นะคะเราทำแบบฝึกหัดกันต่อนะลูกแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมคุณครูบอกนักเรียนแล้วว่าให้เอาใบงานนะลูกใบงานของเดือนธันวามาด้วยเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะเอามาเฉลยนะลูกเราจะได้เฉลยตามกันเลยนักเรียนเอามาแล้วใช่ไหมลูกโอเคเดี๋ยวเราจะมาทําแบบฝึกหัดกันต่อนะคะในหนังสือให้เสร็จแล้วเรามาเฉลยใบงานเดือนธันวากันเลยนักเรียนจะได้เอากลับไปทบทวนอ่านเผื่อในนั้นมีข้อสอบนะลูกโอเคไหมคะเดี๋ยวเรามาทําแบบฝึกกันก่อนนะคะทําให้เสร็จนะลูกเรามาดูกันต่อนะลูกนักเรียนเห็นสไลด์คุณครูไหมคะมีกวางด้วยเห็นไหมมาดูกันต่อจากเดิมเลยที่เรายังทําไม่เสร็จนะลูกที่เขาให้ทําไมคะให้นักเรียนเนี่ยสรุปพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์นะลูกลงในตารางซึ่งเราทําในส่วนของรัตนโกสินทร์ตอนต้นและสมัยปฏิรูปประเทศไปแล้วนะลูกในส่วนของด้านการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจไปแล้วเราจะเหลือสมัยประชาธิปไตยนั่นเองในส่วนของการเมืองเศรษฐกิจและสังคมซึ่งอันนี้นะคะคุณครูได้สรุปมาให้นักเรียนแล้วเป็นตามนี้นะลูกเดี๋ยวนักเรียนจดลงไปเลยนะคะถ้าสมมุติว่านักเรียนคนไหนทําแล้วนะลูกนักเรียนสามารถติ๊กถูกหรือว่านักเรียนจะจดเพิ่มเติมไปก็ได้สําหรับนักเรียนคนไหนที่ยังไม่ได้ทํานักเรียนจดลงไปเลยลูกนี่แหละเป็นสรุปเป็นตารางสรุปนะลูกเป็นตารางสรุปทั้งหมดเลยนะทั้ง3สมัยเลยทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมนะลูกนักเรียนเอาไปกลับไปอ่านทบทวนได้นะตรงนี้เดี๋ยวนักเรียนจดตามคุณครูเลยนะคะเรามาดูสมัยประชาธิปไตยใช่ไหมลูกรัชกาลที่7ถึงรัชกาลที่9นั่นเองก็คือด้านการเมืองการปกครองเนี่ยก็คือยังไงลูกมีการพัฒนายังไง1เลยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสู่การปกครองแบบประชาธิปไตยนั่นเอง2คืออะไรลูก2ก็คือมีการปฏิวัติโดยคณะราษฎรนั่นเอง3ก็คือเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามมาเป็นประเทศอะไรลูกประเทศไทยของเรานี่เองในปัจจุบันเรามาดูในส่วนของเศรษฐกิจนะลูกเศรษฐกิจเนี่ยคุณครูแบ่งออกได้เป็น2อย่างหลักๆเลยก็คืออย่างแรกก็คือเศรษฐกิจของประเทศเป็นระบบทุนนิยมการพัฒนานะลูก2มีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอันนี้จะเป็นในส่วนของเศรษฐกิจนะลูกต่อมาจะเป็นในส่วนของสังคมนั่นเองสังคมการมีการพัฒนายังไงล่ะ1เลยประชาชนเนี่ยมีสิทธิมีเสรีภาพมากขึ้นจากเดิมอันนี้ความหมายตรงตัวนะลูกเรามีสิทธิ์มีสิทธิเสรีภาพมากขึ้นจากเดิมมากเรามีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นสิทธิ์ที่จะมีส่วนร่วมใช่ไหมลูกจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ค่อยได้รับสิทธิ์ตรงนี้เท่าไหร่ส่วนที่2ก็คืออะไรลูกรับวัฒนธรรมของชาติตะวันตกมากขึ้นนั่นเองต่อมาเรามาดูด้านล่างนะลูกที่เป็นแบบฝึกหัดใช่ไหมคะเขาบอกว่ายังไงลูกให้นักเรียนเนี่ยสรุปผลดีของการปกครองระบอบประชาธิปไตยลงในแผนภาพความคิดในหนังสือของนักเรียนจะอยู่ที่หน้า35นะลูกนักเรียนลองเปิดตามครูนะคะนี่นะคะก็เป็นผลดีของการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่คุณครูเนี่ยสรุปออกมาได้4ข้อหลักๆถ้านักเรียนคนไหนทำแล้วตรวจเลยลูกตรวจของตัวเองดูถ้าเขียนไม่ครบเขียนเพิ่มได้ถ้านักเรียนคนไหนยังไม่ทำนะคะให้นักเรียนลอกตามครูลงไปเลยครูจำได้นะว่าครูให้เป็นการบ้านอยู่นะใช่ไหมลูกมาดูผลดีข้อแรกกันเลยผลดีข้อแรกที่ครูเห็นได้ชัดเลยก็คือประเทศชาติเนี่ยเกิดอะไรลูกเกิดการพัฒนานั่นเอง2คืออะไรคะเศรษฐกิจเจริญก้าวหน้า3คืออะไรลูก3ก็คือประชาชนทุกคนเนี่ยมีสิทธิมีเสรีภาพเท่าเทียมกันทั้งชายและหญิงต้องบอกว่าประชาชนทุกคนทุกเพศทุกวัยเลยลูก4คืออะไรคะ
สี่ก็คือประชาชนเนี่ยจะมีส่วนร่วมในการอะไรลูกปกครองประเทศตรงนี้จะเป็นผลดีของการปกครองระบอบประชาธิปไตย4ข้อหลักๆนะลูกที่ครูสรุปออกมาให้เป็นแบบสั้นๆกระทัดรัดนะคะนักเรียนรอกตามเลยนะคะลูกตรวจตามลงไปเลยใครจะจดเพิ่มก็ได้นะลูกต่อมาเรามาดูแบบฝึกกันต่อแบบฝึกอันนี้จะอยู่ในหน้าถัดไปนะลูกเรามาดูแบบฝึกในหน้าถัดไปกันเลยเขาบอกว่าอะไรคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองใช่ไหมลูกทางเศรษฐกิจและการปกครองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์มา1สมัยและบันทึกผลตรงนี้คุณครูให้นักเรียนกลับบ้านไปทำใช่ไหมลูกถ้านักเรียนคนไหนทำแล้วหรือว่าเลือกศึกษาที่จะสนใจสมัยไหนใช่ไหมลูกความเจริญรุ่งเรืองทางไหนนักเรียนตอบไปได้เลยแล้วก็เดี๋ยวคุณครูเอาหนังสือมาส่งครูแล้วลูกเดี๋ยวครูจะตรวจให้ส่วนนักเรียนคนไหนเนี่ยที่ยังไม่ได้ทำนะคะนักเรียนจดไปเลยตามคุณครูเลยก็คือคุณครูเลือกศึกษาสมัยปฏิรูปประเทศนั่นเองเรามาดูปัจจัยนะลูกปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางการเมืองการปกครองนะลูกก็คืออะไรคะก็คือทำไมลูกมีการปฏิรูปการปกครองโดยเปลี่ยนแปลงระบบจตุสโดมมาเป็นอะไรลูกกระทรวงนั่นเองทำให้เกิดความรวดเร็วในการทำงานใช่ไหมคะดำเนินนโยบายด้านการทูตทำให้รอดพ้นจากการคุกคามของชาติตะวันตกนั่นเองนักเรียนถัดมานักเรียนมาดูปัจจัยอะไรปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจเมื่อที่ครูกล่าวไปข้างต้นนะลูกจะเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางการเมืองการปกครองแต่อันนี้จะเป็นทางด้านเศรษฐกิจนะลูกเรามาดูเศรษฐกิจกันเนี่ยคุณครูสรุปได้ตามนี้นะลูกก็คือมีการใช้เงินตราในการค้าขายใช่ไหมและมีการพัฒนาระบบคมนาคมสื่อสารและสาธารณูปโภคทำให้เศรษฐกิจทำไมลูกเศรษฐกิจเนี่ยมีความคล่องตัวใช่ไหมคะโอเคตรงนี้นักเรียนลอกลงไปตามคุณครูเลยนะคะใครเสร็จแล้วบอกคุณครูนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยใบงานของเดือนธันวาคมกันนะลูกนักเรียนจะได้เอากลับไปอ่านสอบโอเคไหมคะเดี๋ยวเราไปดูใบงานหน้าแรกกันเลยนักเรียนจำได้ไหมลูกเป็นยังไงไปดูนะคะนี่นะคะจำได้ไหมเอ่ยใครทำเสร็จแล้วคะใครทำเสร็จแล้วบอกคุณครูหน่อยเร็วคนเก่งใครทำใบงานบ้างแล้วลูกบางคนทำแล้วนะลูกบางคนก็ยังไม่ได้ทำใครยังไม่ได้ทำไปพร้อมกับครูเลยนะเฉลยไปพร้อมกันเลยนักเรียนจะได้มีอ่านสอบนะลูกข้อแรกเขาถามว่าอะไรลูกระบบเจ้าภาษีในอากรเกิดขึ้นสมัยรัชกาลใดนักเรียนจำได้ไหมนักเรียนจำได้ไหมลูกนักเรียนเรียนกับครูรักไปแล้วนะในสมัยใดเอ่ยระบบเจ้าภาษีในอากรรัชกาลที่เท่าไหร่คะรัชกาลที่3นะลูกใครตอบผิดนักเรียนแก้ไขให้ถูกต้องนะคะแล้วนักเรียนไปอ่านทบทวนนะลูกว่าเอ๊ะทำไมนะทำไมถึงเป็นรัชกาลที่3อันนี้ครูจะไปไวๆนะลูกเพราะว่าแบบฝึกหัดเรามีเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะเฉลยกันไม่ทันต่อมาข้อที่2บอกว่าอะไรลูกการค้าแบบเสรีเกิดขึ้นหลังจากสนธิสัญญาใดและสมัยรัชกาลใดลูกเกิดขึ้นสมัยไหนลูกรัชกาลใดคะใครจำได้บ้างรัชกาลที่4นะลูกก็คือรัชกาลที่4สนธิสัญญาเบาลิ่งนั่นเองนักเรียนจำได้ไหมลูกสนธิสัญญาเบาลิ่งนะคะเด็กๆข้อที่3เขาถามว่าอะไรคะไทยร่วมลงนามในสนธิสัญญาฉบับแรกกับประเทศใดและชื่ออะไรสนธิสัญญาฉบับแรกนักเรียนจำได้ไหมลูกในหนังสือมีนะตอบอะไรคะสนธิสัญญาฉบับแรกเนี่ยกับประเทศอังกฤษนั่นเองชื่อสนธิสัญญาอะไรลูกเบอร์นี่นะคะสนธิสัญญาเบอร์นี่
เราร่วมลงนามกับประเทศอังกฤษนะลูกฉบับแรกนะคะข้อ4เขาถามว่าอะไรลูกข้อใดคือผลงานด้านวรรณกรรมสมัยรัชกาลที่2รัชกาลที่2ติ๊กตอกติ๊กตอกตอบอะไรลูกถูกต้องลูกคาวีมณีวิชัยนั่นเองใช่ไหมลูกมาข้อ5กันเลยหลังเกิดระบบเจ้าภาษีในอากรประเทศที่มักได้เป็นเจ้าภาษีในอากรคือประเทศใดลูกมีจีนกับอังกฤษจำได้ไหมเอ่ยข้อนี้ตอบประเทศจีนนะลูกเจ้าภาษีในอากรนะคะหลังเกิดประเทศอะไรกันเลยประเทศที่มักได้เป็นเจ้าภาษีในอากรหลังจากเกิดระบบเจ้าภาษีในอากรเนี่ยก็คือประเทศจีนนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันเลยข้อต่อไปนะคะนักเรียนมาดูเขาถามว่าอะไรลูกประเทศใดในชาติตะวันตกที่ทำการค้ากับไทยเป็นชาติแรกเหมือนกันไหมของครูกับนักเรียนเหมือนกันนะลูกนักเรียนเปิดหน้าถัดไปเลยค่ะประเทศใดในชาติตะวันตกที่ทำการค้าขายกับไทยเป็นชาติแรกลูกโปรตุเกสนะลูกข้อนี้ครูรักเขาย้ำอยู่นะนักเรียนอย่าจำสับสนนะลูกเนี่ยนะที่ทำการขายกับไทยชาติแรกก็คือโปรตุเกสนะลูกข้อที่7เขาบอกว่าอะไรคะไทยเนี่ยเริ่มผลิตเหรียญอะไรลูกเหรียญกษัตริย์ในรัชสมัยใดในสมัยรัชกาลใดตอบอะไรลูกรัชกาลที่4นะคะไทยเริ่มผลิตเหรียญกษัตริย์ในรัชกาลที่4นะลูกข้อที่8ข้าวถูกเปลี่ยนจากปลูกเพื่อยังชีพเป็นปลูกเพื่อการค้าหมายถึงมีการค้าแบบเสรีถามว่าในสมัยใดลูกใครจำได้บ้างในสมัยรัชกาลที่4นะลูกซึ่งนักเรียนจำอย่างนี้เลยรัชกาลที่4มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวคุณครูในวีคหน้านะลูกสัปดาห์หน้าก่อนสอบคุณครูจะทำเป็นไมแมปให้นักเรียนเลยก็คือรัชกาลที่1มีเหตุการณ์อะไรอะไรสำคัญบ้างครูจะลิสต์มาเลยรัชกาลที่2มีเหตุการณ์ใดบ้างให้นักเรียนไปอ่านสรุปตรงนั้นเอาโอเคไหมลูกจะได้ไม่สับสนนะคะมาดูกันเลยข้อที่9เขาบอกว่าอะไรลูกข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะมอบอำนาจใดๆที่เรามีอยู่แต่เดิมให้แก่ปวงราษฎรแต่ข้าพเจ้าเนี่ยไม่ยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรอันนี้คือที่คุณครูกล่าวมาข้างต้นถามว่าพระราชปณิธานของกษัตริย์พระองค์ใดลูกนักเรียนจำได้ไหมคะรัชกาลที่7นั่นเองนักเรียนอย่าสับสนนะลูกแล้วก็จะมีอีกพระราชปณิธานอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นของรัชกาลที่9นักเรียนอย่าสับสนนะลูกที่ครูเอามาออกเอามาถามบ่อยๆเรามาดูข้อ10กันเลยเขาบอกว่าไงลูกวรรณกรรมเรื่องใดที่ถูกแปลในสมัยรัชกาลที่1เรื่องอะไรคะ3ก๊กนั่นเองถูกต้องลูกเก่งมาก11วีรสตรีท่านใดมีส่วนร่วมในการทำสงครามก้าวเท้ากับพม่าที่เมืองขลางตอบอะไรลูกคุณอะไรคะคุณหญิงจันทร์กับคุณหญิงมุกนั่นเองนะลูกข้อนี้ในหนังสือมีนะลูกแล้วก็ในแบบฝึกหัดเหมือนเราจะทำกัน 2-3 รอบแล้วด้วยนักเรียนลองกลับไปอ่านทบทวนนะคะเดี๋ยวมาดูแบบฝึกหัดต่อไปกันเลยต่อมาเรามาดูนะลูกข้อ1เขาถามว่าอะไรคะไทยเริ่มใช้เหรียญกษัตริย์ในสมัยรัชกาลใดตอบอะไรลูกข้อนี้รัชกาลที่4นะคะเด็กๆเหรียญกษัตริย์จ้ารัชกาลที่4นะลูกนักเรียนมาดูข้อที่2เริ่มผลิตธนบัตรในสมัยรัชกาลที่เท่าไหร่ลูกรัชกาลที่5นะคะและธนบัตรเนี่ยก็คือแบงค์20แบงค์100แบงค์50ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะข้อที่3เขาถามว่าธนาคารมีครั้งแรกในรัชกาลที่เท่าไหร่ลูกรัชกาลที่5นะคะให้นักเรียนจำแบบนี้ดีกว่ารัชกาลที่5จะมีการ
เริ่มผลิตธนบัตรนะลูกและมีธนาคารครั้งแรกจำแบบนี้นะคะข้อที่4เขาถามว่าอะไรคะนายกรัฐมนตรีคนแรกคือใครลูกข้อนี้นักเรียนไม่น่าตอบผิดนะคะเพราะว่านักไม่ว่านักเรียนเนี่ยจะไปสอบเข้าสอบออกที่ไหนข้อนี้มันเป็นความรู้รอบตัวที่นักเรียนจะต้องรู้นะลูกเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกคือใครนะคะก็คือพระยามโนปกรณ์นิติธาดานั่นเองข้อที่5ค่ะเขาถามว่าอะไรลูกคณะราษฎรโดยฝ่ายทหารบวกฝ่ายพลเรือนร่วมกันปฏิวัตินักเรียนตรงนี้นะคะปฏิวัตินักเรียนเติมสระอิให้ครูหน่อยเร็วเติมสระอิให้ครูตรงตอเต่านะลูกคุณครูลืมใส่ตรงนี้นะคะเติมสระอินะลูกคณะราษฎรโดยฝ่ายทหารฝ่ายพลเรือนร่วมกันปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อวันที่เท่าไหร่คะเด็กๆ24มิถุนายนนะคะ2475 24มิถุนายน2475ให้นักเรียนจำให้ดีจำให้แม่นนะลูกโอเคไหมคะตรงนี้นักเรียนไปสอบข้อที่4กับข้อที่5นี่สำคัญนะลูกก็คือนักเรียนไปสอบที่ไหนแน่นอนเลยถ้าข้อสอบความรู้ทั่วไปหรือข้อสอบวิชาสังคมออกเนี่ยมีแน่นอนเลยลูกคุณครูฟันธงมันเป็นความรู้รอบตัวที่นักเรียนจะต้องรู้นะลูกข้อที่6เขาถามว่าอะไรคะคณะราษฎรร่วมกันร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับแรกสำเร็จในวันที่เท่าไหร่นักเรียนจำได้ไหมลูกที่คุณครูบอกให้นับ24 25ถัดมาอีก3วันเห็นไหมคะร่วมกันปฏิวัติเนี่ยวันที่24มิถุนายน2475รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวหรือข้อที่6นะลูกก็คือรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวหรือที่เขาเรียกกันว่าร่วมกันร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับแรกสำเร็จในวันที่27มิถุนายนนะคะเด็กๆ27มิถุนายน2475ถ้าถามว่าอะไรคะร่วมกันปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยก็เป็นวันที่24มิถุนายน2475ถัดมาอีก3วันเขาร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนะคะข้อที่6เขาเรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนะลูกแล้วถ้ารัฐธรรมนูญฉบับถาวรล่ะวันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่เอ่ยนักเรียนวันที่10ธันวาคมนั่นเอง10ธันวาคมก็คือวันรัฐธรรมนูญที่เขาร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับถาวรนะลูกถ้าฉบับชั่วคราวก็คือวันที่27มิถุนายน2475นั่นเองข้อที่7เขาถามว่าอะไรคะรัชกาลใดตั้งเมืองจำลองการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่พระราชวังดุสิตข้อนี้ใครตอบครูได้บ้างคะรัชกาลที่เท่าไหร่ลูกรัชกาลที่6นั่นเองข้อที่8เรามาดูกันคนไทยมีนามสกุลใช้ครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่เท่าไหร่คะเด็กๆรัชกาลที่6นะคะก็คือข้อที่7กับข้อที่8เนี่ยก็คือรัชกาลที่6ให้นักเรียนจำว่ารัชกาลที่6เนี่ยคนไทยเนี่ยมีนามสกุลใช้ครั้งแรกและอะไรคือลูกและรัชกาลที่6เนี่ยร่วมกันตั้งเมืองจำลองใช่ไหมการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั่นเองข้อที่7เขาถามว่าอะไรคะนายปรีดีพนมยงค์หรือเรียกอีกอย่างว่าอะไรคะชื่ออีกอย่างหนึ่งก็คือหลวงประดิษฐ์มโนธรรมนั่นเองเขาถามว่านายปรีดีพนมยงค์เนี่ยหรือท่านหลวงประดิษฐ์มโนธรรมเป็นผู้นำฝ่ายไหนลูกฝ่ายจำได้ไหมฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารตอบอะไรลูกข้อนี้ตอบฝ่ายพลเรือนนะลูกนักเรียนจำไว้นะคะฝ่ายผู้นำของฝ่ายพลเรือนก็คือนายปรีดีพนมยงค์นั่นเองหรือท่านหลวงประดิษฐ์มโนธรรมข้อที่10เขาบอกว่าอะไรคะสงครามโลกครั้งที่1เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6นะลูกและครั้งที่2ในรัชกาลที่8นั่นเองข้อนี้เรียนคุ้นเคยไหมลูกคุ้นเคยในข้อสอบมีนะในช้อยถ้าครูจำไม่ผิดน่าจะมีนะคะสงครามโลกครั้งที่1เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6และครั้งที่2เนี่ยจะเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่8นั่นเองเรามาดูข้อ11กันเลยเขาบอกว่ายังไงลูกบุคคลใดสัมพันธ์กับเหตุการณ์ตุลามหาวิปโยคจำได้ไหมคะนักเรียนในหนังสือในหนังสือนะลูกตุลามหาวิปโยคหรือวันที่เท่าไหร่ลูก14ตุลา
เขาบอกว่าบุคคลใดเนี่ยสัมพันธ์กับเหตุการณ์นี้นักเรียนจำได้ไหมคะใครจอมพลถนอมกิตติขจรนั่นเองลูกจอมพลถนอมกิตติขจรนะคะคุณครูไม่แน่ใจว่าในชีทที่ครูรักให้นักเรียนไปเนี่ยกิตติขจรเขียนแบบนี้ไหมลูกอ่ะครูไม่แน่ใจนะลูกให้นักเรียนเขียนถนอมกิตติขจรแบบนี้นะคะกิตตินะคะลูกนี่นักเรียนขีดเลยก็ได้ค่ะขีดข้างเลยแล้วเขียนกิตติขจรแบบที่ครูเฉลยนะลูกอาจจะมีตรงไหนนะมีข้อที่5ใช่ไหมที่ครูให้เติมสระอีตรงปฏิวัตินะลูกแล้วก็ข้อที่11นะคะตรงกิตติขจรให้นักเรียนขีดข้างแล้วเขียนใหม่นะลูก12เขาถามว่าอะไรคะพฤษภาธมินเนี่ยสัมพันธ์กับนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าอะไรใครจำได้บ้างคุณครูเน้นย้ำแล้วนะใครคะลูกพลเอกสุจินดานั่นเองทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นเอกสารที่ครูรักเขาออกมาให้ในเดือนธันวาคมนะลูกครูก็เฉลยไปหมดแล้วนะนักเรียนกลับไปทบทวนตรงไหนที่ครูเน้นย้ำนักเรียนไฮไลท์หรือใส่ดอกจันไว้หลายๆอันเลยลูกนักเรียนกลับไปอ่านกลับไปทบทวนนะคะแล้วก็ขอให้โชคดีในการสอบนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ